ไฟหัวใจเดียวกันเขาให้เราก็ให้เขาเราให้ความรู้เรายิ่งให้เรายิ่งได้เรามีความสุขแต่หลักก็คือมันต้องเข้าใจในทุกรายละเอียดลดเงินให้มากที่สุดพึ่งตนเองให้มากที่สุดเราเป็นเกษตรกรเราเป็นในเรื่องของศาสตราจารย์จัดโครงสร้างดินเราสร้างระบบนิเวศไอ้นั้นไอ้ไม้ได้เลี้ยงพืชเลี้ยงเรามันยั่งยืนถ้าเรามาพัฒนาในกลุ่มนี้พี่น้องประชาชนเรามีรายได้ที่แน่นอนมีอาชีพที่มั่นคงในการใช้ชีวิตมีคุณภาพชีวิต อย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเดียวกันนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยถ่ายทอดผ่านกิจกรรมต่างๆที่ถูกจัดขึ้นในแต่ละพื้นที่โดยกิจกรรมเหล่านี้ก็มาจากสัญญาประชาคมแล้วก็เป็นความต้องการของคนในชุมชนนั่นเองค่ะวันนี้รายการของเราจะมานำเสนอเรื่องราวการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันเดินหน้าประเทศไทยโดยอาศัยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชนนะคะพาคุณผู้ชมไปกันที่ตำบลหนองช้างแล่นอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะชาวบ้านที่นั่นนะคะเข้ามาเข้าร่วมกันทำกิจกรรมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆภายในชุมชนแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องราวของกิจกรรมนี้ให้คุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับจังหวัดตรังกันเพิ่มเติมก่อนค่ะคุณผู้ชมครับจังหวัดตรังเป็นจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยตรังหรือเมืองทับเที่ยงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้มีชายหาดและเกาะที่กว้างใหญ่มีกิจกรรมบนชายฝั่งทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมายพร้อมที่จะให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่และน่าทึ่งไม่เหมือนใครเช่นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราที่มีหาดทรายขาวสวยและน้ำทะเลใสจากทะเลอันดามันแหล่งดำน้ำปะการังที่สวยงามนอกจากนี้ยังมีน้ำตกเขาช่องซึ่งเป็นจุดขายอีกอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองลำชานซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกเป็ดน้ำโดยมีเส้นทางธรรมชาติและถ้ำสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับบรรยากาศที่เงียบสงบและผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติที่รื่นรมและสวยงามครับและนั่นก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆของจังหวัดตรังที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในวันนี้นะคะนอกจากจังหวัดแห่งนี้จะเป็นเมืองแห่งธรรมชาติแล้วค่ะภายในเมืองตรังยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายซึ่งโดยรอบเมืองก็จะมีความผสมผสานกันอย่างลงตัวนะคะของความเป็นตะวันตกแล้วก็วัฒนธรรมจากจีนอย่างร้านค้าวัดจีนแล้วก็ศาลเจ้านอกเหนือจากนี้ยังมีบ้านที่สร้างในสไตล์ไทยที่งดงามด้วยค่ะแล้วก็ยังมีวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามดินแดนประวัติศาสตร์มีวิถีชีวิตและตลาดค้าขายขนาดใหญ่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีโอกาสก็น่าจะไปเยี่ยมชมที่นี่กันสักครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่ารายการของเราวันนี้จะพาลงพื้นที่ไปกันที่ตำบลหนองช้างแล่นอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผู้นำชุมชนเขาได้ร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพจนทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ถูกยกย่องให้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้เรื่องของความพอเพียงค่ะตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตสินค้าเกษตรซึ่งทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรังเล็งเห็นว่าความเข้มแข็งของคนในหมู่บ้านนี่แหละค่ะที่จะเป็นแรงผลักดันให้หมู่บ้านแห่งนี้ประสบความสำเร็จได้จึงได้นำโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดองมาส่งเสริมให้กับคนในชุมชนที่นี่ด้วยเราไปติดตามกันนะคะว่าจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรค่ะคุณผู้ชมครับตามที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรังได้จัดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดองที่จัดขึ้นณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองช้างแล่นอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆถือเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมต่อไปนั่นเองครับจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจในห้วงที่ผ่านมาการขาดโอกาสขาดทางเลือกและปัญหาอื่นๆอีกหลายประการของราษฎรในพื้นที่นั้น
นำมาซึ่งผลเสียต่อสุขภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านได้ส่งพระราชทานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริแก่ปวงชนชาวไทยเราสามารถที่จะนำไปส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบฐานรากของหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศชาติในท้ายที่สุดได้วัตถุประสงค์ในกิจกรรมที่มาจัดร่วมกันในวันนี้กับทางกศน.จังหวัดนะฮะกศน.อำเภอตำบลรวมถึงในส่วนของนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แล้วก็ปราดในพื้นที่ก็คืออยากจะน้อมนําแนวทางเศรษฐกิจซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านได้ส่งมอบให้ไว้กับปวงชนชาวไทยเนี่ยขยายผลให้ชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้รับทราบส่งเสริมให้เด็กๆในพื้นที่เนี่ยได้มีความรู้เพื่อนำไปสู่ความรักความสามัคคีในระดับตำบล นะครับก็คือตามแนวทางของศูนย์การปฏิบัติที่1 นะครับคือตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยมีวิชาชีพเนี่ยมาเสริมแล้วก็ทางด้านการศึกษาเนี่ยมาเพิ่มเติมให้กับรัศดรแล้วก็ครอบครัวรวมถึงบุตรหลานที่อยู่ในพื้นที่นอกจากในเรื่องที่เราจัดมาอบรมแล้วนะครับเราก็ต้องรับฟังปัญหาข้อขัดข้องอื่นๆนะครับที่ชาวบ้านที่ส่วนราชการระดับล่างในพื้นที่เนี่ยอยากจะให้ในส่วนของทางกรมนจังหวัดเนี่ยนำเสนอในที่คณะกรรมการประชุมของระดับจังหวัดเลยที่กระทรวงทบวงกรมอื่นเขาอยู่กันครบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็เป็นผอ.กรมนจังหวัดเนี่ยเขาก็จะเสนอผ่านในส่วนเรามาอีกทางนึงด้วยนะครับในบรรยากาศการพูดคุยครั้งนี้ชาวบ้านพร้อมใจมาร่วมกันรับฟังและเปิดใจพูดคุยถึงปัญหาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำและปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติถือเป็นปัญหาใหญ่ของที่นี่เพราะจะนำมาซึ่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงโดยการบูรณาการร่วมกันในรูปแบบทีมงาน3ประสานนั่นเองครับทีมงาน3ประสานเราเริ่มทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานกศน.กอรมน.แล้วก็ปราชญ์ชุมชนนะคะเพราะเรามองว่าการทำงานถ้าทำงานแยกส่วนหรือทำงานคนใดคนหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเรามีการบูรณาการในการทำงานร่วมกันผนึกกำลังร่วมกันกรมน.มีงบประมาณที่จะสนับสนุนกศน.ของเราก็มีพี่น้องประชาชนนักศึกษาซึ่งเราสามารถเข้ามารับการฝึกอบรมนะคะแล้วก็ต้องใช้คนที่มีความรู้ในเรื่องเฉพาะก็คือปราชญ์ชุมชนนะคะซึ่งกศน.เราทำงานร่วมกับปราชญ์ชุมชนมาอย่างยาวนานมาเป็นวิทยากรสอนวิชาชีพเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ท่านก็สามารถที่จะถ่ายทอดมวลประสบการณ์เนี่ยให้กับนักศึกษากศน.แล้วก็พี่น้องประชาชนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เพื่อนำเอาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพไปใช้ในการดำเนินชีวิตพึ่งพาตัวเองได้ครอบครัวก็มีความสุขนะคะแล้วก็มีความรักสมัครสมานกันในครอบครัวในชุมชนในสังคมก็ทำให้ชุมชนนี่มีความเข้มแข็งนะคะของชาวบ้านของหนองช้างเล่นของเรามี12หมู่บ้านนะประกอบอาชีพข้อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับ 80% แล้วก็ทำอารับจ้างบ้างแล้วก็เพื่อความเศรษฐกิจพอเพียงก็ปลูกผักบ้างผสมพันธุ์สารก็ลงพบชุมชนแต่ละครั้งประชุมหมู่บ้านแต่ละครั้งก็ปลูกฝังเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกับที่หมู่6เขาเป็นปราชญ์ของชุมชนของเขาหมู่บ้านของเขามาอบรมความเป็นอยู่ดีขึ้นความรักความผูกพันมากขึ้นในชุมชนของเราอาชีพหลักก็คือส่วนยางแล้วก็ส่วนปาล์มก็ทําเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอยากมีอาชีพเติมอาชีพที่เติมรายได้เพราะว่ายางก็กรีดได้แล้วแล้วก็มันการกรีดยางเวลามันจะว่างมากแล้วก็จ่ายเวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็จ่ายพื้นที่ข้างๆบ้านปลูกผักสวนครัวปลูกผักกาดปลูกผักสลัดผักกูดแล้วก็ปักเมี่ยงจากที่การศึกษาไปดูงานนั้นก็คือต้องการเอาตีไปเห็นงานนั้นมาปรับจ่ายกับข้างบ้านของเราไอ้ตุกปืนตีของเราข้างๆบ้านจ่ายประโยชน์ได้สูงสุดค่ะวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมกับกศน.แล้วก็กอรมน.ค่ะก็ในเรื่อง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่พวกเราได้ทำร่วมกันอยู่แล้วก็เป็นเครือข่ายค่ะแล้วก็จากที่กศน.ตำบลหนองช้างเล่นเข้ามาให้ความรู้นะคะเราก็ได้ความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมแล้วเราก็ไปเพิ่มศักยภาพไปเพิ่มสิ่งต่างๆสิ่งดีๆที่เราเรียนรู้มาเข้าไปพัฒนาพื้นที่ของเราค่ะยาท่ามันประจำบ้านกล้องเพชรบุราษฎร์คุณผู้ชมคะการสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนนั้นถือเป็นหนึ่งรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะซึ่งในการทำงานของทางทีม3ประสานก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าปราชญ์ชาวบ้านนี่แหละค่ะเป็นผู้มีความรู้และมีความถนัดตามภูมิปัญญาของตนเองก็จะเป็นผู้นำตามธรรมชาติที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและก็พื้นที่โดยรอบทำให้เกิดการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรและกิจกรรมที่จัดขึ้นจะมีความน่าสนใจขนาดไหนพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะคนไทยหัวใจเดียวกันคุณผู้ชมคะการดำเนินงานตามแผนงานของทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรังที่ได้รับมอบหมายมาจากทางศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจะเป็นรูปแบบของการทำความเข้าใจกับประชาชนประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติตามสัญญาประชาคมซึ่งสัญญาประชาคมไม่ใช่กฎหมายนะคะแต่ว่าเป็นสัญญาใจของคนในชุมชนที่นำเรื่องของศาสตร์พระราชามาเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเน้นในเรื่องของการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะในโครงการสารไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดองนี้ก็ได้มีปราชญ์ชาวบ้านได้มาให้ความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการลดการใช้สารเคมีเพื่อเป็นการลดต้นทุนและการทำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้ประชาชนได้นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองอีกด้วยครับพวกบวบบวบหลูกกั้นหลูเล็กจะโปรยขึ้นต้นไม้ที่เราอยู่ก็ผมได้มีโอกาสได้เป็นวิทยากรหลายๆพื้นที่แล้วก็ได้ไปบรรยายแล้วก็ให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างเพราะผมได้ความรู้มาก็เพื่อนให้ผมมาแหละติดปลาดรุ่นพี่ให้เรามาเป็นพื้นฐานผมบอกเลยว่าผมไม่สามารถตอบแทนคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ผมได้แต่ผมก็ส่งต่อวิชาที่ครูบาอาจารย์ให้เรามาเราก็ให้ต่อวิชาเรื่องของการขยายพันธุ์พืชบางครั้งถ้าเราเป็นเพื่อนเครือข่ายด้วยกันคือทำจริงจะมีเดี๋ยวจะมีคนที่ทำจริงเขาจะบอกเราเขาให้เราก็ให้เขาเราให้ความรู้เรายิ่งให้เรายิ่งได้เรามีความสุขโอ้ยผมทำพันธุ์พืชไปแบบนี้เดี๋ยวผมก็มูพันธุ์ไปอื่นแต่ผมไม่ได้ทำโอ้ยตายไม่ได้เลยแต่ผมทำแบบนี้ผมทำอยู่แล้วครับได้เลยเราทำแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เรารู้จริงลึกเราทำไปบัตรเราปิดมามากปิดจนทั่วแล้วมันสนุกแต่ความหลักก็คือมันต้องเข้าใจในทุกรายละเอียดเข้าใจทุกเรื่องเลยลดเงินให้มากที่สุดพึ่งตนเองให้มากที่สุดแต่บางครั้งเราทำแบบนี้มันจะได้น้อยลงแต่มันยั่งยืนไม่ต้องเป็นต้นทุนอะไรเลยแต่พอดูมันกำไรทั้งหมดเลยพอทั้งหมดปุ๊บเราทำมันอย่างเดียวแต่เราได้ถึง4ถึง5อย่างผมว่าในเรื่องเครือข่ายนะครับเนี่ยผมก็เหมือนพี่ไปต่างๆคนที่คุยคนที่ทำจะคุยกันเข้าใจและคนเหล่านี้จะจับมือกันเดินต่อไปมีเอ็ดมีผลแล้วก็มีคิดให้เสร็จแล้วก็ต้องรู้ลึกรู้แจ้งต้องทำหลายๆซ้ำนี่ปลาที่น้องเท่าเลี้ยงนะครับดันลักเอามาดันตกลงอย่างไรกายักมาดูว่ากศน.กับกองรมน.นี่ก็มีอะไรไงจับบ้านมั้งเชื่อว่าถ้าทำตามที่เขาป่าไปนี่ก็คือนี่ไม่จำเป็นต้องว่าไปดูงานต่างจังหวัดในดูในตำบลเราในจังหวัดเราก็มีเตี๋ยอยู่แยะเตี๋ยให้ดูแต่ว่าหน่วยงานมาให้ความรู้แบบนี้ไปตลอดแบบไม่ใช่ว่าช่วงเวลานึงเราก็ทิ้งไปนะก็ดีค่ะดีมากเรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆนะคะไม่ว่าจากพื้นที่ตรงนี้นะคะบ้านน้องเปลือกนะคะหรือว่าจากเครือข่ายที่หลายๆเครือข่ายเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตรงนี้เราก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมพื้นที่เรานี่ก็จะปลูกผักข้างบ้านกันอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็ความรู้ที่เราได้เราก็จะไปต่อยอดกันตรงนั้นคุณผู้ชมครับการที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรังได้มีการเสนอแนะให้ประชาชนในพื้นที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ไปประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการพัฒนาที่ดิน
การทำการเกษตรแบบผสมผสานและการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ทำเป็นสบู่ปุ๋ยน้ำชีวภาพและในชุมชนแห่งนี้ก็ยังมีการรณรงค์ในการคัดแยกขยะนั่นก็เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับยางพาราที่เราปลูกแล้วปีแรกๆเราเริ่มเปิดกรีดเราจะได้น้ำยางเยอะหลังจากนั้นน้ำยางก็ลดลงแล้วเราเจอปัญหาเรื่องโรคผมบอกไม่ไหวก็เลยโค่นต้นที่ไม่ออกปลูกโกโก้ปลูกทุเรียนแล้วก็ผมกำลังตอนนี้ก็เรื่องของเอากระวานลงในสวนยางพาราแต่ในกระวานจะมีจุดเด่นอยู่ว่า1ถ้าเราไม่ปลูกกระวานพืชอื่นขึ้นถ้าเราปลูกกระวานพืชอื่นจะไม่ขึ้นเราใส่อินทรีย์วัตถุให้กระวานพืชอื่นก็ได้รับด้วยแล้วก็กระวานก็คายความชื้นแทนที่จะเป็นหญ้าเป็นหลักของภูมิปัญญาแต่จริงเหล่านี้เราต้องตามต่อยอดเราต้องรู้ไว้ลึกจริงผมปลูกหมากผมปลูกพริกไทยตำทีเดียวจ่ายต้นหมากเป็นค้างแล้วก็จ่ายพริกไทยขึ้นแล้วก็ในด้านล่างนั้นผมเอาพืชที่กินยอดอย่างเช่นจำพวกเนี้ยกาไก่จำพวกของยอดหมวยเราเป็นเกษตรกรเราเป็นในเรื่องของศาสตร์พระราชาผมมองว่าครับเราปลูกพวกไฟปลูกไม้ยืนต้นเพื่อยึดดินแล้วก็จัดโครงสร้างดินแล้วสร้างระบบนิเวศไอ้นั้นไอ้ไม้ได้เลี้ยงพืชเลี้ยงเราแล้วก็ทำให้เราไม่เปลืองที่เปลืองแล้วอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างสบายเลยเนื่องจากอากาศร้อนร่างกายเราจะร้อนถ้าเรากินผักผิดกินจะทำให้เราไม่เจ็บป่วยทำให้เราห่างไกลโรคการรวมตัวกันของทั้ง3ประสานได้นำเอาองค์ความรู้ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาสอดแทรกเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในกิจกรรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดองในครั้งนี้เพื่อที่จะระดมความคิดร่วมกันหาแนวทางในการดำเนินการในด้านต่างๆในพื้นที่ให้สอดรับกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลและน้อมนำหลักศาสตร์พระราชามาใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการค่ะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะคนไทยหัวใจเดียวกันกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนไทยหัวใจเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยของเราเองด้วยกำลังที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วค่ะโดยกลุ่มผู้สูงอายุนั้นถือเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนของผู้ประสบภาวะยากลำบากสูงกว่าในช่วงวัยอื่นๆนะคะเนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานไม่มีหลักประกันทั้งในรูปแบบของเงินบำนาญเงินออมแล้วก็มีโอกาสที่ค่อนข้างจำกัดด้วยที่จะทำงานในภาคแรงงานในระบบก็ก่อให้เกิดภาวะการพึ่งพาที่สูงขึ้นและมีความต้องการในการดูแลระยะยาวจากสังคมค่ะดังนั้นทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรังนะคะจึงได้ร่วมกับทางกศน.จังหวัดตรังมีการส่งเสริมอาชีพให้กับบรรดาผู้สูงอายุทำไม้กวาดโดยการใช้วัสดุจากท้องถิ่นค่ะเป็นการสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุมีงานทำควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบรรดาผู้สูงอายุภายในชุมชนนะคะเพื่อเป็นการประกอบอาชีพและการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนค่ะผู้สูงอายุไทยปัจจุบันมีไม่มากนักที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวหรือญาติพี่น้องสถาบันครอบครัวยังคงเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามไม่ควรชะล่าใจภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของครอบครัวในการเกื้อหนุนผู้สูงอายุได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าห่วงใหญ่ทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรที่มีอายุยืนยาวขึ้นมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เป็นภาระของบุตรหลานช่วยเหลือตนเองได้ทางสังคมและเศรษฐกิจทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรังร่วมกับกศน.จังหวัดตรังและหน่วยงานอื่นมีการส่งเสริมการทำไม้กวาดให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองช้างแล่นได้จัดฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุจำนวน40คนซึ่งทำให้กลุ่มผู้สูงอายุมีรายได้เสริมมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมีการพูดคุยสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันครับตอนนี้เราอบรมเนี่ยอบรมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเราจะต้องนำเข้ามา
ให้เขาได้มีอาชีพมีรายได้คือผู้สูงอายุเนี่ยเขามีทักษะในเรื่องของการทำงานด้านงานหัตถกรรมงานฝีมืออย่างนี้อยู่แล้วสอนให้ทำแค่15ชั่วโมงเขาก็ทำได้นะคะพอเขาทำได้แล้วมันขายได้จริงโดยครูกศน.ก็จะไปเปิดตลาดให้นะคะพอขายได้จริงก็มีอาชีพมีรายได้ขึ้นมานะคะเขาก็จะมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้ในยุคที่ศตวรรษที่21นะคะเราก็ต้องดูแลกลุ่มคนผู้สูงอายุด้วยนะคะให้เขาได้มีความภาคภูมิใจว่าเขานี่มีคุณค่ากับสังคมแล้วก็ได้ช่วยเหลือครอบครัวนะคะให้มีรายได้เสริมขึ้นมาครับวันนี้ก็เป็นโครงการทำไม้กวาดโดยการมะพร้าวซึ่งได้งบประมาณจากกรมน.จังหวัดตรังวัตถุดิบก็ทางกรมน.ปริยากรเป็นผู้เอามาทั้งหมดเฉพาะนักเรียนที่มี40คนก็ไม่ยากเกินวันก่อนเนี่ยสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจากจังหวัดตรังเคยมาสอนในครั้งหนึ่งแล้วทางการศึกษานอกโรงเรียนของตำบลหนองช้างเล่นเนี่ยก็ได้ของงบของกรมน.มาอีกเพื่อต่อยอดช่วงนี้ก็รู้สึกว่าแต่ละคนก็มีความสามารถชำนาญมากครับทำได้2 3อันคนหนึ่งๆนะมีความมีทักษะขึ้นมาแล้วรวมไว้ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเสร็จแล้วก็จะส่งไปขายในที่ร้านต่างๆส่งไปร้านเราทำมาหลายเรื่องตั้งแต่ทำไม้กวาดตั้งแต่จักสานทำจักสานปักโปเจซึ่งมีครูสอนแล้วก็มีทำน้ำพริกเครื่องแกงทำน้ำพริกมะขามแล้วก็ทำให้ลวดพันสำหรับรองน้ำยางแล้วก็มีหลายอย่างด้วยกันเรื่องการประกอบอาชีพแล้วก็ทำไปเรื่อยขายไปเรื่อยการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุของทางทีมงาน3ประสานนอกจากจะสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุแล้วยังส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจทําให้ผู้สูงอายุได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างความสามัคคีในหมู่คณะแม้ว่ารายได้ไม่มากนักแต่ความสามัคคีความอบอุ่นความสุขใจเป็นสิ่งสําคัญและเป็นความสุขที่แท้จริงในบั้นปลายชีวิตของผู้สูงอายุอีกด้วยครับการทำงานแบบบูรณาการเรามาเติมมาเสริมกันในจุดที่เราอ่อนนะคะกรมน.ซึ่งรู้พื้นที่อยู่แล้วว่าพื้นที่นี้เนี่ยมีความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนแล้วก็มีความรักสามัคคีกันอยู่แล้วก็อยากที่จะมาต่อยอดนะคะแล้วก็เติมเต็มให้กับพี่น้องที่นี่จะได้มีการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการให้บริการนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับนะคะเราเชื่อว่าถ้าเรามาพัฒนาในกลุ่มนี้พี่น้องประชาชนเรามีรายได้ที่แน่นอนมีอาชีพที่มั่นคงนะคะก็จะนำพาซึ่งความสุขนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเราอยู่แล้วนะคะเราต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนทุกคนเราได้มีความสุขในการใช้ชีวิตมีคุณภาพชีวิต อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของจังหวัดตรังนะคะตรังเมืองแห่งความสุขเมืองแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ยั่งยืนคุณผู้ชมคงได้เห็นแล้วนะคะว่าการทำงานเป็นทีมของทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรังกศน.จังหวัดตรังแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากก็คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของชุมชนทำให้ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าและเกิดความเข้มแข็งได้เป็นอย่างดีสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการคนไทยหัวใจเดียวกันแล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะคนไทยหัวใจเดียวกัน